ี้เป็นเช้าที่เราอยากจะย้อนกลับมาฝึกภาคสมถะเพราะว่าภาวะโลกภาวะสังคมในเดือนมีนา2563เป็นภาวะโรคระบาดซึ่งในอดีตสังคมมนุษย์ก็มักจะมีช่วงของการเกิดภาวะโรคระบาดในรอบหลายร้อยปีครั้งหลายร้อยปีครั้งเช่นภาวะโรคกาฬโรคอหิวาตกโรคปัจจุบันนี้ก็ชื่อภาษาอังกฤษว่าโควิด 19ทุกคนกำลังได้รับผลกระทบสิ่งนี้ดังนั้นทุกคนจะต้องย้อนกลับมาตั้งสติแยกแยะทบทวนและพยายามหาจุดพอเหมาะลงตัวของใครของมันให้ได้โดยเฉพาะผู้ที่เป็นชาวพุทธเราก็จะใช้องค์ความรู้ทางพุทธศาสนาตรวจสอบตัวเองว่ากำลังเผชิญกับอะไรอย่างมีสติแล้วก็ปรับวิถีชีวิตบทบาทตัวเองให้มีความมัชฌิมามากขึ้นในฐานะที่เป็นศิษย์ของสันติอโศกก็จะใช้หลักสุขภาพ8ออกของชาวอโศกมาหาความสมบูรณ์ลงตัวในทางสุขภาพเรียกว่าภูมิต้านทานซึ่งจะมีภูมิต้านทานทั้งทางร่างกายและจิตใจในทางร่างกายก็คือสำรวจเรื่องอาหารดูแลเรื่องอากาศเรื่องการออกกำลังกายเรื่องการขับถ่ายการพักผ่อนถ้าในทางจิตใจก็ดูแลเรื่องอารมณ์เรื่องอาชีพเรื่องมีภาวะอิทธิบาทมุ่งมั่นปรับหาสมดุลซึ่งเป็นภาวะนามธรรมของเราให้ได้โดยเฉพาะทุกวันนี้การรับข้อมูลข่าวสารเนี่ยจะมีความสับสนมากในยุคที่มีมือถือทั่วโลกนะและข้อมูลข่าวสารไม่มีอะไรแน่นอนเป็นภาวะอนิจจังเป็นทุกข์ทางจิตใจและเครียดสะสมไม่รู้ว่าอะไรจริงอะไรเฟกนิวอะไรปลอมนะทุกคนจะต้องมีต้นทุนมีภูมิปัญญาหยิบยกขึ้นมาใช้แล้วก็ทำให้นิ่งทำให้สงบทำให้สมถะผู้ที่เป็นสมถะอยู่แล้วก็อาจจะต้องขับเคลื่อนมากขึ้นผู้ที่ขับเคลื่อนผู้ที่วิ่งไปข้างหน้าจนฟุ้งซ่านแล้วก็ต้องหาช่วงจังหวะกลั่นกรองขมวดให้ลงตัวโดยไม่จำเป็นจะต้องเอาแต่นั่งหลับตาเหมือนพ่อค้าที่ค้าขายมาทั้งวันแล้วก็ต้องหาเวลานั่งลงคิดบัญชีว่าซื้อมาขายไปขาดทุนหรือกำไรจะทำยังไงให้อยู่ได้ท่ามกลางพายุโควิดพายุแห่งโรคระบาดเกิดอะไรขึ้นกับสิ่งรอบตัวกับโลกใบนี้แต่ละที่แต่ละแห่งก็ไม่เหมือนกันเหมือนอย่างตัวเลขคนที่ติดเชื้อโรคระบาดจากอู่ฮั่นประเทศจีนลามระบาดไปญี่ปุ่นเกาหลีมาไทย
ไปฮ่องกงไปอินเดียไปยุโรปไปอเมริกาจะเห็นได้ว่าต้นทุนของแต่ละชาติแต่ละถิ่นแต่ละที่ไม่เท่ากันเราจะต้องมีความชัดเจนที่จะแยกแยะไม่ตื่นกลัวไม่ประมาททั้งไม่ตื่นกลัวและไม่ประมาทมีจุดชัดเจนที่จะคัดกรองต้องใช้หลักโพชฌงค์7มีสติแยกแยะมีธรรมวิจัยรับรู้ข้อมูลแล้วปรับเข้าหาตัวเองซึ่งแต่ละคนแต่ละชาติแต่ละท้องที่ย่อมไม่เท่ากันอย่ามัวขัดแย้งอย่ามัวถือสาอย่ามัวติดยึดเป็นทิฏฐิปรับเข้าหาจุดลงตัวสมดุลมัชฌิมาของคนของกลุ่มขององค์กรให้ได้ไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดเราก็ต้องปรับตัวเพราะว่าอายุโรคระบาดครั้งนี้คือการจัดสมดุลของจักรวาลเป็นการแสดงของอิทธิปัจจยตาหลักว่าด้วยการเกิดของปัจจัยการทั้งหลายที่ศาสนาพุทธได้เตือนแล้วว่าโลกใบนี้จะเกิดภาวะการปรับสมดุลจากเบาไปหาหนักเป็นช่วงๆเสมอในทางวิทยาศาสตร์ก็จะมีภาวะเอลนีโนลานินญาร้อนจัดเย็นจัดเป็นช่วงๆ5ปี10ปีครั้งเดี๋ยวนี้อาจจะเกิดบ่อยขึ้นเป็นน้ำท่วมเป็นพายุเป็นแผ่นดินไหวแต่ครั้งนี้ไม่ร้ายแรงไม่ร้ายกาจแต่มากับความมองไม่เห็นมากับภาวะหนาวเย็นสุดๆในปี2563ไม่เคยเกิดคือความหนาวเย็นหนาวเย็นนานต่อเนื่องเหมาะสมที่จะเกิดภาวะโรคระบาดโรคกำลังพบกับภาวะวิกฤตน้ำแข็งขั้วโลกกำลังละลายน้ำกำลังจะท่วมโลกเหมือนกับที่ศาสนาคริสต์พูดถึงเรือโนอาห์ทุกคนจะต้องหัดว่ายน้ำหัดประคองความตัวเองให้สมดุลลอยตัวอยู่บนภาวะโรคระบาด นี้ให้ได้จะต้องมีต้นทุนปรับวิถีชีวิตให้พอเหมาะลงตัวไม่มีใครช่วยใครได้นอกจากการแนะนำอย่างในทางอโศกก็เน้นเรื่องภาวะสุขภาพสมดุล8อลดเรื่องอาหารเนื้อสัตว์ลดอารมณ์ลดภาวะนอนดึกลดความขี้เกียจออกกำลังกายกินอาหารที่มีเครื่องเทศเพิ่มขึ้นปรับการไหลเวียนโลหิตให้อุ่นร้อนอย่าตื่นกลัวแล้วก็นอนเช้าอย่าฟุ้งซ่านอย่าไหลไปตามกระแสโลกาภิวัตน์ทุนนิยมกำลังถูกถอนรากถอนโคนด้วยภาวะโควิดโลกกำลังอยู่ในภาวะซับซ้อนปรับสมดุลอะไรที่ตรงไปช้าไปก็จะถูกปรับให้เข้าที่นะในยุคกึ่งพุทธกาลที่ไม่เคยมีภาวะที่อบายมุขจะเติบโตลุกลามระบาดขนาดนี้นะภาวะของการพนันการแข่งขันมหรสพการละเล่นการกีฬาที่มากับโลกทุนนิยมได้ลามระบาดมาหลายสิบปีแล้วแต่มาถึงบัดนี้เป็นภาวะที่เราได้เห็นว่าไวรัสโควิดเนี่ยได้เข้าวันทำลายให้มนุษย์เกิดความกลัวตายมองไม่ออกว่าจะวางตัวอย่างไรจนถึงขั้นใช้กำลังทางทหารเป็นศีลเป็นกฎ
ที่จะมายุติให้คนต้องหยุดอยู่กับที่14วัน24วันแล้วก็มีคนตายให้ดูเป็นเครื่องเตือนว่าโลกวิกฤตแล้วจะต้องลดลงแล้วลดลงเรื่องการอยู่รวมกันเป็นหมู่เป็นกลุ่มทำลายธรรมชาติสั่งสมกิจกรรมที่ทำลายธรรมชาติเหล่านี้ก็จะต้องลดลงไม่ว่าจะเป็นมรสุมเที่ยวกลางคืนการกีฬาถูกกระทบหมดเครื่องบินบินไม่ได้นะภาวะที่กำลังวันทำลายธรรมชาติอย่างรวดเร็วเนี่ยได้ถูกพายุโควิดแผ่นดินไหวโควิดน้ำท่วมโควิดเป็นภัยธรรมชาติที่มาอย่างนุ่มนิ่มไร้ตัวตนแต่ร้ายกาจกว่าแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดร้ายกว่าสึนามิเพราะมันเข้าถึงจุดที่มนุษย์ทุกคนกลัวตายนะเกิดความระหวั่นระแวงความสัมพันธ์ระหว่างคนระแวงว่าใครจะเอาเชื้อมาติดเราเพราะเราก็กลัวตายนะเมื่อกลัวตายแล้วก็ไม่กล้าไปพบผู้คนนะเก็บตัวอยู่ที่บ้านเป็นภาวะปรับสมดุลแต่ถ้าคนที่ฟุ้งซ่านอยู่แล้วปรับสมดุลมากไปก็จะบ้าก็จะเครียดแล้วก็ตายไปอีกแบบหนึ่งนะจุดนี้เป็นจุดที่เราต้องนั่งลงตั้งสติใช้ธรรมะของพุทธองค์ของศาสนาทั้งหลายนั่งลงตั้งสติแล้วก็ปรับหาจุดสมดุลลงตัวให้ได้ซึ่งทุกศาสนามีภาวะที่ต้องนั่งลงบริกรรมทบทวนตัวเองอยู่แล้วทุกศาสนามีภาวะนี้ไม่ว่าจะเป็นเข้าบวชเข้ามัสยิดหรือเข้าวัดทบทวนหาจุดลงตัวของตัวเองให้ได้แล้วก็เริ่มต้นใหม่ปรับให้พอเหมาะลงตัวอันนี้ก็คือสิ่งที่เราเช้านี้เกิดการสรุปบทเรียนหลังจากตื่นขึ้นมาก็มีการทบทวนถือเป็นการบรรลุธรรมส่วนตัวว่าโอ้เราก็จะต้องปรับสมดุลของเราแล้วจะมุ่งเพ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวไม่ได้ต้องกลับมาลดมาผ่อนคลายความคิดเข้าหาความสงบหายใจเข้าหายใจออกช้ายาวมากขึ้นเพิ่มออกซิเจนมากขึ้นฟังธรรมะมากขึ้นปฏิบัติตามหลักมรรคมีองค์8ปรับสมดุลชีวิตของตัวเองให้เพิ่มขึ้นนี่เป็นพระพุทธเจ้าในยุคศตวรรษที่21คือการผ่อนคลายปรับสมดุลลงตัวให้ได้การผ่อนคลายคือการเพิ่มสติหยุดการใช้สมองซีกซ้ายกลับให้มาอยู่ที่การฝึกทำฌานทบทวนตัวเองผ่อนคลายพร้อมกับการฟังเสียงดนตรีที่มีภาวะสงบร่างกายจะรับรู้ถึงกายเวทนาจิตธรรมอย่างเป็นขั้นตอนและร่างกายก็จะรับรู้ถึงพลังงานจักรวาลที่จะทำให้เราเคลื่อนไหวอย่างเป็นอิสระสิ่งเหล่านี้จะต้องค่อยๆสะสมร่างกายอยากจะขับเคลื่อนเองตามเสียงดนตรีมันก็อั
ับรู้พลังงานของจักรวาลพลังงานของเสียงดนตรีให้ร่างกายปรับตัวเข้ากับพลังงานที่สมดุลเหล่านี้การไหลเวียนของโลหิตก็จะดีขึ้นเข้าไปขับไล่ภาวะความเครียดของร่างกายภาวะขับเคลื่อนนี้จะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องเข้าไปบงการสั่งการร่างกายจะขับเคลื่อนไปตามจังหวะของเสียงดนตรีเองตามธรรมชาติไม่ได้ผ่านกระบวนการนึกคิดเป็นภาวะปรับสมดุลตอนนี้เป็นเวลาเช้ามืดทำให้เราไม่ได้เปิดเสียงดนตรีดังก็มีมารยาทไม่อยากรบกวนผู้อื่นห้องข้างเคียงถ้าเป็นช่วงกลางวันเราสามารถเปิดเสียงดนตรีให้ดังกว่านี้รับรู้ได้ง่ายกว่านี้ร่างกายจะตอบสนองตามคลื่นเสียงดนตรีได้มากกว่านี้สำหรับผู้ที่สนใจก็เรียนรู้จากบรรพบุรุษบรรพชนปรมาจารย์ด้านการใช้เสียงดนตรีเข้ามาบำบัดสุขภาพได้นี่คือการที่ร่างกายอยากเคลื่อนไหวเองเป็นภาวะที่ร่างกายได้รับการผ่อนคลายเหมือนเรากำลังนอนหลับแต่นี่เป็นเสียงดนตรีที่เข้ามากระตุ้นให้ร่างกายเราขยับเคลื่อนเพื่อบรรบัดบรรเทาภาวะตึงเครียดในร่างกายของเราไม่ใช่เป็นภาวะที่เราคิดนึกตามท่าทางที่มนุษย์ทำขึ้นนี่เป็นท่าธรรมชาติजो दिल की धड़कन समझे न आँखों की जुबान समझे जो दिल की धड़कन समझे न आँखों की जुबान समझे नजर की Thank you.
บางครั้งการผ่อนคลายจะทำให้เราถึงขั้นหลั่งน้ำตาแห่งความปิติไม่ใช่เป็นน้ำตาแห่งความเจ็บปวดเป็นน้ำตาที่ผ่อนคลายภาวะตึงเครียดในสมองในร่างกายได้อย่างมหัศจรรย์หรือเกิดการหาวน้ำมูกน้ำตาไหลซึ่งขั้นตอนนี้ได้ผ่านไปแล้วก่อนหน้าที่จะบรรยายบันทึกประสบการณ์เหล่านี้ได้สะสมฝึกฝนได้ตั้งแต่เมื่อไม่สบายในปีเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วและได้ฝึกฝนในประเทศไต้หวันโดยการเรียนรู้จากอาจารย์ที่เก่งเรื่องดนตรีบำบัดหลายท่านประกอบกับต้นทุนที่ตนเองมีการเรียนรู้เรื่องการผ่อนคลายมาจากหลายสำนักหลายจอมยุทธทำให้เราสร้างสรรค์เป็นวิธีการดูแลบำบัดบรรเทาเข้าถึงภาวะร่างกายสมดุลมาได้เป็นขบวนท่าของตนเองก็ขอสรุปขมวดปิดท้ายว่านี่คือการสรุปบทเรียนให้กับชีวิตตนเองหาจุดสมดุลลงตัวหาเวลามาตั้งสติแยกแยะแล้วก็พักผ่อนในภาวะที่โลกกำลังวิกฤตอุตริถึงขั้นภาวะโรคระบาด
แต่ละคนก็เป็นโลกใบหนึ่งที่กำลังเผชิญกับภาวะวิกฤตต้องหาจุดลงตัวปรับสมดุลทั้งเย็นร้อนหยินหยางให้ลงตัวมีภาวะอุ่นร้อนเพราะถ้าเราไม่อุ่นร้อนพอเชื้อหวัดมันจะมาทำให้เราอุ่นร้อนเพื่อให้เกิดการไหลเวียนต้องปรับอาหารอากาศอารมณ์ปรับเรื่องการพักผ่อนปรับเรื่องการออกกำลังกายและทำจิตของตัวเองให้ดีมิฉะนั้นเราก็จะกลายเป็นเหยื่อที่พายุวิกฤตธรรมชาตินี้จะพัดเราลงทะเลสูญสลายไปในจักรวาลแต่ถ้าเราทำตัวได้เราก็ยังเป็นสิ่งที่มีค่ามีชีวิตที่จะดำรงอยู่ในโลกใบนี้เพื่อที่จะปรับตัวเองให้เป็นสมดุลเป็นตัวอย่างเป็นพระโพธิสัตว์ที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์ด้วยกันได้ต่อไปถ้าเราไม่ทำสิ่งนั้นเราก็จะเป็นเหยื่อของสัจธรรมที่ตายไปให้เห็นเป็นตัวอย่างในประเทศจีนในอิตาลีในยุโรปอีกมากมายในอนาคตอันใกล้ในปี2013เป็นปีที่ผู้รู้เตือนแล้วมีเสียงเตือนจากคุณฟองสนานจามอนจันทร์แล้วมีปราชญ์ผู้ทำนายอนาคตได้มาบอกแล้วว่าเราต้องปรับตัวถ้าเรายังคงเอกเขนกคเนงร้ายหรือละเลยไม่ให้ความสำคัญเราก็เป็นผู้ที่อยู่ในภาวะความประมาทเพราะฉะนั้นนอกจากกินร้อนช้อนกลางล้างมือใส่หน้ากากแล้วขอให้ปรับเรื่องวิถีชีวิตจิตใจทั้งการลดละทำบาปถือศีลปฏิบัติธรรมหาจุดลงตัวพอเหมาะไม่มากไปไม่น้อยไปไม่ร้อนไปไม่เย็นไปให้กับตัวเองให้ได้แล้วก็ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างมีคุณค่ามีความสุขปกป้องเผื่อแผ่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ต่อไปด้วยกันทุกท่านทุกคนเธอ